ชูวิทย์เตือนเมื่อโกหกแล้วต้องโกหกตลอดไปเผยจะมีคนพูดเพื่อเอาตัวรอดจากคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่กำลังเป็นที่สนใจของคนในประเทศในขณะนี้ล่าสุดเมื่อวันที่6มีนาคม2565ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงประเด็นนี้โดยระบุข้อความว่าเมื่อโกหกแล้วต้องโกหกตลอดไปจากประสบการณ์ของผมที่เคยมีคดีกว่า20คดีการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากเริ่มต้นด้วยการโกหกในชั้นตำรวจก็ต้องโกหกต่อไปในชั้นอัยการศาลเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นทุกคนต้องการเอาตัวรอดโดยเฉพาะคดีดังๆที่อยู่ในกระแสสนใจของสังคมไม่ว่าคดีลุงคดีหวยหรือคดีที่ทุกคนสนใจในขณะนี้มักเกิดความเครียดทำให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไม่พูดความจริงหรือพูดความจริงผสมความเท็จแต่คดีที่มีผู้เกี่ยวข้องเกิน2คนหากเลือกจะโกหกแล้วก็ต้องโกหกให้เหมือนกันซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งหลุดยิ่งบางคดีดันมีกันตั้ง5คนตอนแรกก็ร่วมมือเตรียมกันโกหกอย่างดีแต่พอตอนหลังเห็นท่าไม่ดีก็มีคนพูดเพื่อเอาตัวรอดตามสันดานของคนที่มีคดีที่มักโทษคนตายไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนี่เป็นเพราะตอนเกิดเหตุตกใจเลยไปขอคำแนะนำจากผู้รู้แท้ๆถึงได้คำโกหกที่ไม่สมเหตุสมผลไม่มีตรรกะตอนนี้ความซวยกำลังจะมาเยือนหากมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดกลัวยอมพูดความจริงขึ้นมาจากเดิมที่จะไม่ติดคุกเพราะเป็นแค่คดีประมาทคราวนี้จะติดคุกเอาเพราะข้อหาให้การเท็จส่วนคนที่เหลือแม้จะยังนั่งยันนอนยันว่าที่พูดมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงแล้วท้ายสุดก็จะโยนกันไปมาพากันลงเหวกันหมดถ้าพูดความจริงเสียตั้งแต่แรกคงไม่ซวยแบบนี้เพราะการพูดความจริงจะให้พูดกี่ครั้งก็ย่อมเหมือนกันทุกครั้งแต่ถ้าหากเลือกพูดโกหกก็ต้องโกหกตลอดไปเอาตามสุภาษิตผมดีกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ